อันยองชิงกินสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตพัฒนาอาร์กินอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปข้างนอกกันนั่นเองนะครับหรือ get ready with me กันนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปมหาลัยกันเนาะแล้วก็อาจจะพาไปตลาดและรถไฟด้วยนะฮะอาจจะต้องมีไปทำธุระนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องมาแต่งหน้าก่อนเนาะเพื่อให้หน้าเราเนี่ยดูสดใสไม่โสมนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่าปิ้งโอเคขั้นตอนแรกที่เราย้ำบ่อยๆที่ทุกคนจะต้องทำตามเรานะมันเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะที่ต้องห้ามลืมเลยก็คือการลงสกินแคร์นั่นเองวันนี้นะครับเราจะใช้สกินแคร์นี้เลยนะคะเป็น Sista Baby Carrot White Serum นั่นเองนะครับเป็นเซรั่มที่สกัดมาจาก Baby Carrot เลยนะครับเขาจะช่วยให้เราเนี่ยมีผิวหน้าที่อ่อนกว่าไว้นะครับกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนเขาจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นรวมถึงกระชับรูขุมขนด้วยใครที่มีรูขุมขนกว้างเนี่ยต้องไปโดนตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะหาซื้อไม่ยากเลยก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับไปซื้อเลย39บาทเองใครดูอยู่ตอนนี้เปิดคลิปวิดีโอของเราแล้วก็ไปซื้อด้วยนะครับไปซื้อพร้อมๆกับการดูเราไปด้วยนั่นเองนะฮะก็สามารถลงได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะมาลงก่อนแต่งหน้าเนาะเพราะว่าการลงก่อนแต่งหน้าเนี่ยจะช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยไม่เป็นขุยหน้าไม่ลอกด้วยนะครับถ้าอยากให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะคู่กับอีกตัวนึงนะคะเป็น Sista Watermelon EE Cream นั่นเองหาซื้อได้ที่7เหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยเนาะก่อนอื่นก็ต้องลงสกินแคร์กันก่อนนะจ๊ะนี่นะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบสีแบบส้มอ่อนๆส้มพาชเทลนะเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เราเนี่ยจะลงตรงนี้นะฮะแล้วก็ถูแล้วก็เอามาลงหน้าเลยนะเพราะว่าหน้าเราใหญ่หน้าเราบางแล้วก็อย่าลืมลงครีมกันแดดด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเจอแดดเนาะโอเคสำหรับการแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะไปไวๆนะจ๊ะคูณ8คูณ10ไปเลยนะจ๊ะอันเยอะอยู่มหาลัยนะจ๊ะแล้วก็เพื่อนหาที่ฝึกงานนะจ๊ะส่วนเพื่อนตรงนู้นนะจ๊ะคือตรงนู้นจ๊ะเขากำลังเขียนหลักการและเหตุผลจ๊ะที่ตลาดรถไฟแล้วนะทุกคนมาเดินคนเดียวแต่ว่าร้านยังเปิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันเป็นวันพาร์ทไทม์ด้วยแหละเขาก็เลยไม่รีบตอนนี้กี่โมงอ่ะเพิ่ง5โมงเพิ่ง6โมงเองก็เดี๋ยวเราจะไปติดฟิล์มก่อนฟิล์มเรามันเห็นปะเมื่อกี้เจอร้านนึงถูกแต่ว่าคนกำลังติดอยู่ก็เลยขอเดินเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยววนกลับไปอีกรอบนึงแบบนี้เท่าไหร่ละครับอันนี้ร้อยเดียวค่ะอันนี้150พี่มีเป็นพร้อมเพย์ไหมครับพร้อมเพย์มีค่ะเดี๋ยวหนูโอนเป็นพร้อมเพย์แล้วค่ะมีใครพาณิชย์ได้ครับผมนี่ค่ะมันจะพับไปเนี่ยดูค่ะโอเคค่ะโอเคครับได้ไหมครับโอเคครับขอบคุณนะครับได้แล้วหนึ่งอย่างมันเป็นจอยเอาไว้เล่น ROV แต่เวลาเมื่อกี้ไฟแบบส่วนฟังเข้าหน้าแล้วโอเคแต่ตอนนี้ไม่โอเคตอนนี้ขึ้นหน้าแบบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปร้านขายโปสเตอร์เกาหลีด้วยนะแต่ต้องไปดูก่อนว่าวันนี้จะไปซื้อไหมถ้ามีโปสเตอร์ใหม่ก็จะไปซื้อแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะแวะไปร้านพี่เขาเฉยๆก็ใครที่ไปซื้อโปสเตอร์ร้านพี่เขาแล้วบอกว่าตามมาจากเราก็สารภาพมานะทุกคนคอมเมนต์บอกมาไปติดฟิล์มกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปหาอะไรกินแล้วก็รีบกลับหนูขี้เกียจดูหน่อยน้องติดฟิล์มใหม่แล้วจ้าฟิล์ม140บาทถูกกว่าที่เคยติดอีกนะฟิล์มกระจกนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไป
หาของกินไปคือโซนของกินแต่ว่ายังเปิดไม่ครบเลยทุกคนได้ของกินมาแล้วอ่ะเป็นน้ำแตงโมปั่นแล้วก็ลูกชิ้นที่มันไม่ได้มีแค่แตงโมอ่ะอันนี้แตงโมสับปะรดแล้วก็กีวีไม่รู้จะกินอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปร้านโปสเตอร์กันดีกว่าโปสเตอร์อยู่ซอย2นะทุกคนเข้าไปกันดีกว่าเขาจะต้องตกใจนี่ครับผมนี่เจ้าของร้านเย่ไหนมีโปสเตอร์อะไรใหม่ไหมมีนะแบ็คพิงก็เซเว่นมีตำหนักใบเริ่มเลยใครติ่งก็เซเว่นมาซื้อวันนวันไม่มีหรอวันนวันก็ยังไม่ได้ทำเลยจะเรียนก่อนโอ้เดี๋ยวเขาขยายเป็นร้านขายของติ่งแล้วนะทุกคนเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะสมุดเอาไปจดนะเท่าไหร่50บาทไม่กล้าจดหรอกไม่ได้จดเอาเก็บอ่ะเดี๋ยววันนี้พามารีวิวร้านเฉยๆอันนี้คือของกุญแจเหรอใช่เป็นเลซิ่งของกุญแจเลซิ่งนี่ของวานาวันเปล่าหมดแล้วครับมีแบ็คพิงค์มี BTS มีก็เซเว่นมีส่งออนไลน์ได้เหรอใช่มีคนมีส่งออนไลน์ด้วยไปใครอยู่ต่างจังหวัดก็มาสั่งสวัสดีกว่าบ๊ายบายเจ้าของร้านครับบ๊ายบายสวัสดีครับจันยังถึงบ้านแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คเครื่องสำอางกันก่อนนะฮะเช็คไปเลยทุกคนก็จะได้เห็นหน้าสดของเราอีกแล้วหน้าเซมเซมโซมแบบแบรนด์ร้ายของเราแผ่นแรกผ่านไปนะฮะก็อาจจะดูสกปรกหน่อยนิดนึงรอบ2เช็ดรอบ2ก็ดูสะอาดขึ้นมาแล้วเนาะโอเคก็นี่เราก็จะสังเกตได้ว่าแบบไม่มีอะไรติดเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนนะหลังจากนี้นะฮะก็อย่าลืมไปล้างหน้าด้วยโฟมที่เราใช้อยู่ประจำนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะจ๊ะโอเคแล้วก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะจ๊ะโอเคทุกคนหลังจากที่เราเช็ดเครื่องสำอางทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมาบำรุงผิวของเรากันนั่นเองนะครับก็เราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือนี่เลยนะฮะทาราอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมาทาก่อนที่เราจะเข้านอนกันนั่นเองนะฮะเขาก็จะมีสรรพคุณด้วยกันทั้งหมด7อย่างนะฮะเขาจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะครับ2ผิวนุ่มลื่นนะฮะผิวละเอียดแล้วก็จุดด่างดำแลดูจางลงนะครับผิวอิ่มน้ำชุ่มชื่นนะฮะเรียบเนียนแล้วก็ผิวดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคนผิวแห้งผิวผสมแล้วก็ผิวมันเลยนั่นเองนะครับทาลงไปเลยยิ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเนาะไอการแต่งหน้าเนี่ยก็สามารถทำลายผิวเราได้เนาะถ้าเราไม่บำรุงเลยเนี่ยมันก็จะอาจทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยเสียหายนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมที่จะบำรุงผิวด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ครีมซองในเซเว่นมีเยอะมากเนาะแล้วก็หาง่ายเนาะก็ใครที่อยากได้นะฮะซิสต้าเบบี้แครอทไลท์เซรั่มเนี่ยก็หาได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะฟ้าราคา39 บาทถูกมากๆเลยประมาณนี้นะครับกับวิดีโอนี้นะจ๊ะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดไลค์กันด้วยแสดงตัวตนหน่อยว่าตัวเองมาดูแล้วนะฮะแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์กันด้วยนะฮะทุกคนและที่สำคัญกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกดกระดิ่งนะฮะก็ไปแล้วบ๊ายบายน่าสดมาก